ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเอาจริงกันได้สักทีนะครับรอมานานแล้วเจ้าหน้าที่กวาดล้างต่างด้าวที่แย่งอาชีพสงวนของคนไทยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเพียงแค่ไฟไหม้ฟางเท่านั้นกันแน่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นก็ยังคงต้องการแรงงานต่างด้าวอยู่เพื่อเข้ามาทำงานในงานที่คนไทยไม่ทำเช่นงานที่ใช้แรงงานหนักแม่บ้านงานก่อสร้างงานตามร้านอาหารหรืออีกมากมายเลยทีเดียวและอาจจะมีบางท่านถามว่าแล้วงานต่างๆนั้นมีคนไทยทำอยู่หรือไม่ก็บอกเลยนะครับว่ามีคนไทยทำครับแต่ก็เริ่มที่จะมีน้อยลงทุกวันเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าคนไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากในสมัยก่อนนั้นย้อนกลับไปในช่วง 30-40 ปีที่แล้วคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศยังเข้าถึงการศึกษาได้น้อยอาจจะเนื่องด้วยคุณภาพชีวิตสภาพการเงินหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรืออีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวซึ่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นไม่ได้มีความรู้และไม่ได้เข้าถึงการศึกษามากมายนักเท่ากับปัจจุบันนี้จึงไม่มีทางเลือกมากนักที่จะทำงานแต่ในปัจจุบันนี้เด็กๆรุ่นใหม่ของคนไทยก็ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆส่วนใหญ่จะเรียนจบม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรีหรือมากกว่านั้นจึงเป็นผลให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพในการที่จะเลือกทำงานตามความรู้ความสามารถของตนเองได้และด้วยเหตุนี้เองงานที่ใช้แรงงานต่างๆก็จะมีคนไทยทำน้อยลงทุกวันทุกวันจึงเป็นผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในส่วนนี้เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดหายไปภายในประเทศนั่นเองจึงส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งค่าแรงของประเทศไทยนั้นก็มีค่าแรงที่มากกว่าในหลายๆประเทศเช่นพม่าลาวกัมพูชาเป็นหลายเท่าอีกด้วยจนทำให้ในหลายๆหมู่บ้านของแรงงานต่างด้าวที่มาเมืองไทยนั้นเกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านที่ร้างเลยทีเดียวและก็เป็นผลพวงตามมานั่นก็คือการแอบลักลอบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนั่นเองและเมื่อแรงงานเหล่านั้นได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วและก็จะมีบางคนหรือบางพวกที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยด้วยย้ำนะครับว่าบางคนบางพวกนะครับแรงงานเถื่อนบางพวกเมื่อได้เข้ามาแล้วก็จะมองหาช่องทางทำมาหากินแบบผิดกฎหมายตามมาไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างโครงข่ายต่างเช่นโครงข่ายขอทานตามพื้นที่ต่างๆเหมือนว่าจะยกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยก็มีการค้ายาเสพติดการเข้ามาทำตัวเป็นอันธพาลในประเทศของเขาซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นอย่างมากให้กับประเทศไทยและก็อาจจะมีผลกระทบต่อสายตาของนักท่องเที่ยวและที่สำคัญก็ยังมีบางพวกที่เข้ามาแย่งอาชีพที่สงวนให้กับคนไทยเท่านั้นอีกด้วยอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560มีทั้งหมด40อาชีพด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำโดยเด็ดขาดเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น27งานและอีก13งานที่เหลือเป็นงานที่คนต่างด้าวทำได้แต่มีเงื่อนไขในการจ้างงานนั่นเองเช่นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยหรือใครที่ไม่ใช่คนไทยที่ทำอาชีพเหล่านี้แล้วจะผิดกฎหมายก็เช่นงานขับรถยนต์ยกเว้นรถยกงานตัดผมเสริมสวยงานในหน้าหรือตัวแทนงานนวดไทยงานทอผ้าด้วยมืองานทำเครื่องดนตรีไทยงานมกุเทศงานเร่ขายสินค้างานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายงานฝีมือต่างๆและอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปชมกันได้เลยนะครับทำไมอาชีพเหล่านี้ถึงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นก็เพราะว่าค่าแรงที่ใช้จ้างแรงงานเหล่านี้เป็นค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำและเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนที่มีวุฒิการศึกษาที่น้อยหรือคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ให้สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้เพื่อเลี้ยงชีพได้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพเหล่านี้ด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าครึ่งอาจจะเป็นการตัดช่องทางทำมาหากินของคนไทยได้และก็ยิ่งทำให้คนที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือคนที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาที่สูงๆมีคุณภาพชีวิตที่ลำบากมากขึ้นไปอีกส่วนงานที่อยู่ภายใต้ MOU หรืองานที่มีนายจ้างเป็นคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่คนไทยไม่ทำเพราะไม่คุ้มค่าแรงซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับนายจ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสามารถจ้างแรงงานด้วยเรทที่ไม่สูงจนเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลประโยชน์ทั้งฝั่งนายจ้างที่หาแรงงานและลูกจ้างที่อยากเข้ามาหางานทำนั่นเองปัญหาการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วและดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสักทีแม้ว่าจะมีการจับกุมอยู่บ้างแต่ก็เป็นแค่ลักษณะของไฟไม่ฟางเท่านั้นจนในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นผู้ค้าหรือเจ้าของกิจการภายในเมืองไทยไปแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลต่อการทำมาหากินของคนไทยอีกด้วยที่มีการมาแย่งงานมาสร้างการแข่งขันให้กับคนไทยให้มากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาดคุณภาพของอาหารการเอาใจใส่ในการบริการต่างๆซึ่งจะส่งผลไปยังการท่องเที่ยวอีกด้วยหากผู้ค้าเหล่านี้เข้าไปประกอบกิจการในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆจนเริ่มจะมีคนสงสัยว่าปัญหาที่เรื้อรังนี้ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ก็อาจจะมีเรื่องของสวยแรงงานต่างด้าวที่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันนี้กับเรื่องอื่นๆที่กำลังเป็นข่าวในสังคมไทยอีกหรือไม่และล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้กลับมาทำหน้าที่ที่ควรจะต้องทำอย่างสม่ำเสมออีกครั้งเมื่อมีการระดมกำลังกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายชุดสืบสวนบก.ตม.1กว่า20นายก็ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวครั้งใหญ่โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นฟุตบาทบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ย่านนานาจนถึงอโศกเพื่อรวบตัวแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเร่ขายสินค้าเปิดแผงขายของรวมไปถึงนายจ้างคนไทยอีกด้วยซึ่งวันแรกก็สามารถจับกุมไปได้ทั้งหมด16รายเป็นสัญชาติเมียนมา9คนสัญชาติกัมพูชา2คนสัญชาติลาว1คนและสัญชาติเวียดนามอีก1คนและที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีก1คนนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงนายจ้างคนไทยอีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมในข้อหารับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน2คนด้วยกันทั้งนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ได้ถูกจับกุมในขณะที่เร่ขายอาหารและเสื้อผ้าโดยใช้รถเข็นเคลื่อนที่และแผงลอยแบบชั่วคราวและก็มีบางส่วนเมื่อสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้อย่างรัดกุมจึงสามารถจับกุมไว้ได้การสอบสวนผู้ถูกจับบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารเดินทางและใบอนุญาตในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้บางรายมีหนังสือเดินทางแต่การอนุญาตนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วหรือได้รับการผ่อนผันการตรวจลงตราให้เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามการเร่ขายสินค้านั้นเป็นงานต้องห้ามคนต่างด้าวที่ไม่สามารถทำได้อันเป็นความผิดตามมาตรา8แห่งพรก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพ.ศ.2560ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2561สำหรับตัวบุคคลต่างด้าวนั้นมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทส่วนนายจ้างจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทและมีโทษจำคุกอีกด้วยนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรัดตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการการลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเงินได้อันเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ทำมาหากินโดยสุจริตรวมทั้งลักลอบจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยจะมีการเร่งการตรวจสอบและกวาดล้างอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้ามีการกวาดล้างแบบนี้แบบจริงจังนะครับผมก็ขอสาธุครับขอให้จริงจังแบบนี้นานๆนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานเอาจริงเอาจังแบบนี้
ปัญหาที่ข้างค้างคาราคาซังสะสมแบบนี้ก็จะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สักทีอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจริญทั้งหลายจะบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังแค่ไหนก็เท่านั้นเองครับแต่ปฏิบัติการกวาดล้างบุคคลต่างด้าวในครั้งนี้มันดูไม่ได้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเท่าไหร่นักนะครับและก็ดูเหมือนจะเป็นการกลับมาทำหน้าที่เหมือนปกติหลังจากที่ได้ปล่อยปละละเลยไปนานที่ให้มีการค้าขายสินค้าที่เป็นงานสงวนไว้ให้กับคนไทยเท่านั้นอย่างผิดกฎหมายมานานจนชาวต่างชาติบางคนในย่านนี้เคยให้สัมภาษณ์ผ่าน YouTube บางช่องว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ตามถนนสุขุมวิทจะเป็นชาวต่างชาติแทบทั้งหมดและน้อยคนที่จะเป็นคนไทยพร้อมกับได้พาไปพูดคุยกับคนต่างด้าวเหล่านั้นเป็นภาษาต่างๆยิ่งในช่วงหลังๆเราจะพบว่าผู้กระทำความผิดกฎหมายทั้งค้าขายบนทางเท้าที่ไม่ได้รับอนุญาตและขอทานตามจุดต่างๆถูกจับภาพไว้ได้โดยยูทูบเบอร์ที่พาเดินชมบรรยากาศข้างถนนเส้นสำคัญในกรุงเทพแบบรายวันก็ว่าได้จึงไม่ได้รับการแก้ไขสักทีอย่างน้อยก็เป็นเวลานานหลายเดือนมาแล้วนั่นก็ทำให้เรายังไม่สามารถวางใจได้ว่าการกวาดล้างจะเกิดขึ้นจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงๆหรือไม่สิ่งหนึ่งที่คนไทยสามารถจะช่วยกันตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายหรือไม่ก็คือการชำระเงินผ่านระบบ QR Code ที่จะมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งในปัจจุบันนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะพบว่าพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นเป็นบุคคลต่างด้าวไม่ใช่คนไทยอย่างที่หลายคนเข้าใจนั่นเองเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจากภาคประชาชนควรจะมีการดำเนินการไปพร้อมๆกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่นอกจากจะช่วยไปเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการแล้วยังเป็นการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไปได้ในคราวเดียวกันอีกด้วยซึ่งใครได้พบเห็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดนะครับหรือติดต่อกระทรวงแรงงานที่เบอร์1506แล้วกด2หรือสายด่วนกรมจัดหางาน1694หรือกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเบอร์02-354-1729ได้ตลอดนะครับถ้าภาคประชาชนไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเรื่องแบบนี้มันก็จะไม่หมดไปจากประเทศไทยนะครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ